เข้าใจชีวิตกับสำนวนกวนๆอ่านสนุกกับหนังสือที่ชื่อชายหนุ่มผู้ไม่ทำอะไรเลยหนังสือที่ให้คำจำกัดความตัวเองไว้ว่าบันทึกไร้สาระของชีวิตแต่เมื่อเปิดอ่านบอกได้เลยค่ะว่าไม่ไร้สาระแม้แต่นิดแต่เขาจะชวนคิดตามกับสิ่งที่ชายหนุ่มได้พบเจอไม่ได้ชวนเพ้อไม่ได้ชวนนอยแต่ชวนเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวอย่างตอนนึงเขาเขียนถึงเรื่องความสุขไว้ว่าการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความสุขอย่างสม่ำเสมอของผมก็คือการรู้จักที่จะมีความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมีความสุขเบาๆกับเรื่องง่ายๆความสุขที่ไม่ได้อยู่บนความทุกข์ของใครไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบดูแคลนใครไม่ต้องเป็นความสุขที่แท้จีรังยั่งยืนไม่ต้องเป็นความอิ่มเอิบกำซาบน้ำตาไหลไม่ต้องเป็นความสุขจากความฉลาดรอบรู้หรือมีคุณธรรมเหนือใครไม่จำเป็นต้องเตรียมตั้งรับความสุขยิ่งใหญ่แต่เป็นเพียงการตอบสนองต่อความสุขง่ายๆจากเรื่องสบอารมณ์แสนธรรมดาที่ผ่านพบในแต่ละวันแถมมีข้อคิดในเรื่องเครียดๆที่เขียนไว้อย่างชวนยิ้มว่าเศร้าให้หาของอร่อยกินถึงไม่หายเศร้าอย่างน้อยเราก็ได้กินของอร่อยเหงาให้ออกกำลังกายถึงไม่หายเหงาอย่างน้อยร่างกายเราก็แข็งแรงพบคนที่เรารักแล้วต้องแยกจากแม้ไม่ได้เคียงข้างอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็เคยได้พบกันค่ะ